คุณลูกค้านั่งรอตรงห้องรับแขกเลยนะข้าวน้อยมากใช่ไหมบุญนั่นบุญนี่เรื่องมากฉันเติมให้ข้าวก็น้อยลงทุกวันเงินก็จะไม่มีอยู่แล้วจะอยู่ถึงสิ้นเดือนไหมวะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้ามาแล้วพนักงานเป็นไงบ้างเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยสวัสดีค่ะครับครับสักครู่นะครับค่ะพอดีมาติดต่อฝ่ายการตลาดค่ะอ๋อเดี๋ยวคุณลูกค้านั่งรอตรงห้องรับแขกเลยนะข้าวน้อยมากใช่ไหมบุญนั่นบุญนี่เรื่องมากฉันเติมให้ครับผมเดี๋ยวผมจะไปตามพนักงานฝ่ายการตลาดลงมาหานะครับได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับเฮ้ยนี่คุณทำอะไรอ่ะฉันทำอะไรแกไอ้รปภ.ก็เห็นอยู่เนี่ยว่าคุณเทน้ำใส่ข้าวผมอ่ะก็ฉันเห็นว่าข้าวมันน้อยฉันก็เลยเติมให้ไงนี่มันเรื่องของผมกับข้าวได้ก็ของผมแล้วฉันได้เอากับข้าวแกไปกินไหมล่ะคุณครับแล้วผมจะกินข้าวยังไงอ่ะไม่อิ่มหรอเดี๋ยวฉันเติมให้นี่คุณมันจะมากเกินไปแล้วนะมันน้อยเกินไปด้วยซ้ำสำหรับคนเรื่องมากแกไม่สายแล้วไม่ทันไม่ทันจะไม่ทันแล้วเอ้ายามนี่อะไรเนี่ยหยุดครับหยุดจอดมีอะไรยามคุณครับรถคุณจอดตรงนี้ไม่ได้นะครับรถคุณไม่มีสติ๊กเกอร์ครับผมที่นี่มันที่จอดรถบริษัทครับแต่ฉันเป็นพนักงานที่นี่แล้วฉันก็มีประชุมด้วยฉันรีบมากให้ฉันจอดที่นี่เถอะไม่ได้ครับยังไงก็ไม่ได้ครับรบกวนคุณถอยหลังออกด้วยนะครับผมเพราะว่าที่นี่มันที่จอดรถบริษัทครับผมโอ๊ยทำไมพูดไม่รู้เรื่องแบบนี้บอกว่าฉันมีประชุมไงขอจอดแป๊บเดียวไม่ได้จริงๆครับผมขอความกรุณาทำตามกฎด้วยนะครับผมเชิญครับโอ๊ยไอ้ยามนี่พูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเจอข้างหน้าโดนแน่อยู่ไหนเนี่ยคิมเฮ้ยทำไมมาสายอ่ะท่านประธานบ่นใหญ่แล้วเนี่ยก้อยรปภ.มันไม่ให้ฉันจอดรถมันบอกว่าฉันไม่ใช่พนักงานที่นี่เอ้าอะไรวะเอาเถอะแกรีบไปประชุมเถอะท่านประธานอ่ะอุ้ยเกลียวกาดใหญ่แล้วไปมันน้อยไปได้ซ้ำสำหรับคนแบบแกแล้วคุณจะยุ่งอะไรกับผมเนี่ยแล้วแกไม่บอกให้แกทำแบบนั้นหยุดแบบนี้ทั้งสองคนอ่ะท่านประธานคะคิมทำไมถึงทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ฮะแค่สิงอะไม่ให้เธอจอดรถต้องทำกันถึงขนาดนี้เลยเหรอแต่ขิมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะท่านประธานเธอยังปฏิเสธอีกเหรอฉันน่าเห็นการกระทำหมดแล้วนะก็เฮ้ยนี่คุณทำอะไรอะยังจะเถียงอีกไหมฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเป็นคนแบบเนี้ยสิงอ่ะเขาทำตามหน้าที่ของเขาก็ถูกต้องแล้วแต่เธออ่ะทำไมถึงไปทำแบบนี้กับสิงอ่ะก็นายนี่เขาไม่ให้หนูจอดรถดิคะก็ถูกต้องแล้วไงเธอก็แค่หาที่จอดที่อื่นแต่ฉันก็เป็นพนักงานที่นี่นะคะก็รู้ว่าเธอเป็นพนักงานที่นี่แต่ถ้าเขาไม่ให้ที่จอดรถอ่ะเขาก็อาจจะให้คนอื่นจอดก็ได้แต่เธอก็ไม่ควรทำแบบนี้กับสิ่งนะคนทำงานเหมือนกันก็น่าจะเข้าใจกันดีอ่ะก็เธอไม่มีสติ๊กเกอร์ของบริษัทติดอยู่ที่รถนี่รปภ.เขาทำถูกแล้วเธอก็แค่ไปหาที่จอดที่อื่นการอยู่ร่วมกันน่ะมันก็ต้องรู้จักรับผิดชอบชั่วดีแต่เธออ่ะไม่ยอมรับผิดเลยแบบเนี้ยคนอื่นเขาก็เกิดความเดือดร้อนต่อการงานได้ฉันไม่นึกเลยนะว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้เพราะฉะนั้น
ฉันไล่เธอออกท่านประธานคะแต่ไม่ต้องพูดอีกแล้วส่วนสิงห์อ่ะกลับไปทำงานได้ครับออกไปประชุมต่อไป